พร้อมเอา300ล้านตบหน้าโอเด็ดปะทะเดชาปมแม่แตงโมขู่ฟ้องคดีพลิกเคลียร์กลางรายการพร้อมเอา300ล้านตบหน้าแฟนจะซื้อทั้งบริษัทเลยจะได้จบโอเด็ดปะทะเดือดทนายเดชาปมแม่แตงโมขู่ฟ้อง300ล้านสุดท้ายคดีพลิกรายการเป็นเรื่องใหญ่ออนแอร์ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 17.10 ถึง 17.55 นทางช่อง JKN18 ดำเนินรายการโดยอันภูวนาถคุณพลินได้โฟนอินสัมภาษณ์โบเดตเฮนเรียตแจ็คโคมินอดีตนางแบบชื่อดังที่ออกมาฟาดแรงว่าครอบครัวปตนุภาตอบทั้งครอบครัวพร้อมทั้งต่อสายหาทนายเดชาทนายคุณแม่แตงโมด้วยอยู่ในสายกับโบเดตตอนนี้อยู่ที่ไหนโบเดตอยู่จาการ์ตาอินโดนีเซียค่ะโอเด็ดอยู่ที่นี่ถาวรแล้วค่ะแต่ด้วยความที่โอเด็ดไม่ค่อยจะออกข่าวมากมายโอเด็ดต้องขออนุญาตก่อนเลยโอเด็ดกับพี่อันรู้จักกันมานานออกรายการกันบ่อยๆเราต้องบอกก่อนเลยถ้าหนูพูดอะไรไปทุกอย่างที่เราพูดเป็นเรื่องจริงแต่พี่ต้องให้เกียรติหนูด้วยนะเพราะถ้าหนูพูดอะไรอาจไม่ถูกหูคนอื่น You have to understand maybe sometime พี่ต้องเข้าใจนะว่าหนูเป็นคนพูดตรงๆความตรงๆของโอเด็ดหลายคนตกใจกับความเคลื่อนไหวล่าสุดอยู่ดีๆก็โพสต์ครอบครัวของปตทั้งบ้านตอนโพสต์เราคิดอะไรๆคือจุดปะทุที่ทำให้เราโพสต์ข้อความนี้โอเด็ดเขาเป็นแฟนเก่าหนูจริงๆค่ะด้วยความที่เรารู้จักเขาตั้งแต่เด็กเราก็อยากพูดว่าทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้เราพูดถึงปัจจุบันก่อนเลยค่ะมุมไหนของคุณปอที่เราทนไม่ได้จนต้องออกมาพูดโอเด็ดมันเริ่มเกี่ยวกันตั้งแต่ตอนที่เขาไปบวชหนูยังไปถือหมอนให้เขาเลยสมัยที่คบกันสมัยบวชวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารน่าจะประมาณอายุ20ต้นน่าจะเกิน10ปีต้องเข้าใจนะหนูรู้จักเขามาตั้งแต่เด็กเลยค่ะทำไมใช้คำว่าต่อทางบ้านโอเด็ดอันนี้ไม่สามารถพูดได้จริงๆพี่อยากสื่ออะไรถึงสิ่งที่เราพูดโอเด็ดBecause whatever happened before ไงคะสิ่งที่เคยเกิดขึ้นระหว่างเขากับหนูเราไม่สามารถพูดได้เพราะถ้าพูดจะกลายเป็นว่าหนูเป็นคนเสี่ยงค่ะเคยมีปัญหามากกว่าคนรักทั่วไปจะมีปัญหาเป็นคดีความระหว่างกันไหมโอเด็ดอันนี้หนูไม่สามารถพูดได้นะคะคุณแม่แตงโมเขาจะมาฟ้องหนูล่าสุดนี่เลยค่ะโซเดวันน่าซูมีหนูก็บอกว่า Why do you วันน่าซูมี Do you have money to sue meคุณแม่จะมาฟ้องหนูเพราะอะไรคะเป็นคุณทนายที่เขาโทรมาหาหนูค่ะทางทนายตอบอะไรเรามาโอเด็ดหนูก็ถามก่อนเลยว่า What's the name of your lawyerทนายคุณแม่ชื่ออะไรเหรอคะเขาจะมาฟ้องทำไมคะโซยูวันหน้าไฟเลสไฟแต่ไม่ได้คุยกันแค่ถามไปเหมือนเขาขู่มาโอเด็ดอารมณ์ประมาณนั้นคะการที่เขาขู่เพราะอยากให้เราเงียบเพราะสิ่งที่พูดมีประเด็นอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้โอเด็ดTo be honest with you นะ I don't understand คุณแม่ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคุณแม่แตงโมมาเรื่องเยอะใส่หนูคะ This is the only problem ไง I don't understand anything หนูอยู่ต่างประเทศไง So if she want toไปวิทนีหนูก็บอกว่าหนูพร้อมไงคะคุณแม่ขามาโฟกัสที่คุณปอหนูบอกว่าเมื่อก่อนเขาไม่รวยแต่เป็นไปได้10ปีเขาทำมาหากินแล้วรวยโอเด็ดด้วยความที่หนูคบเขามานานมากแล้วโซแบ็กอินเดอะเดย์เขาจะรวยจริงหรือไม่จริงหนูไม่รู้แต่ตอนนี้เรื่องทุกอย่างมันจบแล้วไงคะเราพูดเพราะโกรธเขาส่วนตัวหรือแค้นอะไรเขาในฐานะแฟนเก่าโอเด็ดไม่เคยแค้นเลยค่ะแต่แค่งงที่คุณแม่แตงโมจะมาฟ้องหนู300ล้านอันนี้เขาให้พี่ทนายคุณเดชาโทรมาหาหนูเลยค่ะโอเด็ดคุยกับทนายเดชาเองไหมโอเด็ด
ทีมโอเด็ดคุยกับทนายเดชาคะหนูก็พร้อมไงนึกออกไหมแม่จะฟ้องหนู300ล้านอยู่ดีๆหนูอยู่เมืองไทยหนูจะเดินแล้วเอาเงิน300ล้านไปตบหน้าคุณแม่หนูพร้อมไงตั้งรับแต่ไม่รุกกลับไม่ฟ้องคุณแม่ก่อนโอเด็ดเรากำลังคิดอยู่ด้วยความที่แฟนหนูเป็นนักธุรกิจก็เลยบอกแฟนว่าเนี่ยเขาจะมาฟ้องโอเด็ดแฟนก็เลยบอกว่าให้ไปถามชื่อทนายมาถามชื่อบริษัทมาแล้วเราจะซื้อทั้งบริษัทเลยจะได้จบกันไปแฟนหนูเป็นคนมีเงินเอาง่ายๆจะซื้อบริษัทกฎหมายทนายเดชาเลยให้จบเรื่องนี้ใช้เงินฟาดให้จบเลยงี้เหรอโอเด็ดอารมณ์ประมาณนั้นแค่เจตนาเราถ้าได้พูดกับทนายเดชากับคุณแม่อยากบอกอะไรโอเด็ดสำหรับโอเด็ดไม่ค่อยอยากให้มีเรื่องเลยค่ะเท่าที่พูดเท่าที่ฟังมาทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องที่ไม่ควรต้องเป็นเรื่องเลยค่ะถ้าคุณแม่ฟังอยู่อยากบอกอะไรคุณแม่ที่บอกว่าจะฟ้องโอเด็ดอย่ามายุ่งกันเลยเราอยู่ของเราเฉยๆดีที่สุดแล้วเอาจริงๆถ้าคุณแม่อยากมายุ่งเนี่ยคุณแม่มีแต่เสียกับเสียนะคะทั้งหมดที่ออกมาเคลื่อนไหวเป็นแค่เรื่องคุณปอเท่านั้นที่เราพูดถึงอดีตโอเด็ดใช่ค่ะถ้าจะให้แปลที่คนส่วนใหญ่สงสัยอยู่คือคุณแม่มาเดือดร้อนอะไรด้วยแบบนี้ไหมโอเด็ดคือคุณแม่ค่อนข้างจะเรื่องเยอะนะคะได้คุยกับทนายเดชาไหมโอเด็ดไม่ได้คุยค่ะคุยแค่ทีมเขาทีมงานประสานไปทางทนายเดชาว่าเรื่องนี้จะจบด้วยดีไหมเจตนาโอเด็ดไม่ได้อยากทะเลาะบอกแว้งอยู่แล้วโอเด็ดใช่ค่ะน้องไม่ได้อยากมีเรื่องอะไรกับใครเลยค่ะน้องอยู่ของน้องที่ต่างประเทศดีดีน้องมีความสุขของน้องดีอยู่แล้วค่ะทนายเดชาอยู่ในสายทนายเดชาติดต่อประสานไปเรื่องที่จะฟ้องคุณโอเด็ดเรียกค่าเสียหาย300ล้านจริงไหมเดชาไม่เคยพูดเลยครับไม่รู้จักเลยคุณโอเด็ดเป็นใครไม่เคยมีการติดต่อเดชาไม่เคยเลยเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคนบอกว่าผมไปคุยหมอพรทิพย์ผมยังไม่เคยคุยกับหมอพรทิพย์เลยเกิดมาจนอายุจะ60แล้วในฐานะทนายเดชาเป็นทนายคุณแม่คุณแม่มีการพูดถึงเรื่องนี้ที่โอเด็ดออกมาเคลื่อนไหวถึงครอบครัวคุณปอคุณแม่เคยพูดอะไรกับทนายเดชาไหมเดชาคุณแม่ไม่เคยพูดถึงคนนี้เลยคุณแม่มีงานต้องทำเยอะครับไหนจะงานศพไหนจะต้องติดตามคดีต่างๆไม่เคยพูดถึงเลยครับโอเด็ดไหนๆคุณทนายเดชาอยู่ในสายขออนุญาตคุยได้ไหมคะคือเขาบอกกันว่าคุณทนายจะมาฟ้องหนูหนูก็เลยอยากถามว่าทนายจะฟ้องจริงหรือเปล่าคะเพราะหนูไม่ค่อยทราบข่าวแบบนี้หนูอยู่แต่หนูอยู่ต่างประเทศเดชาพี่อายุจะ60แล้วพี่งานเยอะมากขนาดเขาเชิญไปออกทีวีพี่ยังไม่มีเวลาเลยน้องงานเยอะมากไม่เคยหาเรื่องใครถ้าใครเข้าไปในเพจจะเขียนไว้เลยว่าด่าเต็มที่เลยนะด่าแล้วมีความสุขพี่ไม่เคยหาเรื่องใครเลยนะโอเด็ดหนูไม่เคยคิดจะด่าพี่คะแค่อยากจะถามว่าข่าวที่ออกมาไม่เป็นความจริงใช่ไหมคะเดชาเป็นข่าวปลอมทั้งนั้นพี่งานเยอะไม่มีเวลาไปรังแกเด็กผู้หญิงคนชราพี่ไม่ทำหรอกครับโอเด็ดอยากถามแค่ตรงนี้เลยคะถ้าไม่เป็นข่าวความจริงเราจะไม่พูดถึงกันค่ะเดชาแล้วหนูไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนเหรอไปด่าคุณแม่แตงโมหรือเปล่าโอเด็ดไม่เคยเลยคะหนูเป็นคนดีมากเดชาหนูอยู่ประเทศไหนครับโอเด็ดหนูอยู่อินโดนีเซียคะเดชาเดี๋ยวว่างๆจะให้เพื่อนไปเยี่ยมอยู่แถวไหนผมมีเพื่อนอยู่อินโดนีเซียหลายคนนะโอเด็ดหัวเราะหนูไม่เคยไปพาดพิงถึงใครเลยค่ะหนูก็เลยอยากถามว่ามีคนโทรมาบอกว่าทีมที่จะฟ้องหนูค่ะเดชาคนหรือผีครับโอเด็ดอันนี้ไม่ทราบค่ะหัวเราะเดชาค
คนอย่างพี่จะไปหาเรื่องชาวบ้านเขาเหรอขนาดคนด่าพี่ยังไม่ฟ้องใครเลยโอเดตน้องก็คิดว่าพี่คงไม่ทำคเดชามันเสียเวลาพี่งานเยอะจะตายโอเดตจริงๆพี่ก็เป็นทนายชื่อดังงั้นเคลียร์ให้วันนี้ได้คุยกันแล้วทนายเดชายืนยันว่าไม่มีติดต่อไม่เคยคิดไม่เคยพูดถึงเดชาไม่มีผมไม่รู้ว่าฝั่งโอเดตเขาเป็นใครเขาเป็นดาราหรือนักร้องผมไม่อยู่ในวงการนี้ผมไม่ค่อยได้รู้จักอะไรอีกอย่างเราไม่รังแกเด็กอยู่แล้วเป็นเรื่องดีที่ได้เคลียร์ใจกันไม่มีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นโอเดตหนูก็ต้องขอบคุณพี่อั๋นด้วยที่เคลียร์ประเด็นให้หนูขอบคุณมากๆเลยค่ะแฮปปี้เอนดิ้งหนึ่งเรื่องทั้งสองคนเคลียร์กันไปโอเดตขอบคุณมากๆค่ะโอเดตสบายใจแล้วนะโอเดตค่ะแต่หนูขออนุญาตถามว่าคุณแม่เขาจะฟ้องหนู300ล้านจริงหรือเปล่าเดชาไม่มีหรอกคุณแม่เขางานยุ่งถ้าเกิดว่างแกร้องเพลงมีซิงยังได้เหรียญได้อะไรบ้างไปฟ้องคนไม่ได้อะไรมีแต่ความทุกข์เดียวเป็นมะเร็งหนูทนายเดชาตอบแล้วคุณแม่ไม่ฟ้องเคลียร์นะโอเดตเคลียร์ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อั๋น แต่งงานแบบยุคดิจิทัลเจ้าบ่าวใช้คริปโตเป็นสินสอดเผยอยากให้คนไทยสนใจคู่บ่าวสาวยุคใหม่ใช้เหรียญคริปโตเคอเรนซีเป็นส่วนหนึ่งของสินสอดเจ้าบ่าวเผยชัดทำเพื่ออยากให้คนไทยสนใจและอยากรู้เรื่องการลงทุนผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อว่านุชภูมิเอกป้าชัดได้โพสต์ภาพลงบนกลุ่ม ETH Thailand ซึ่งเป็นบรรยากาศของงานแต่งงานระหว่างตัวนายณัชพันธ์และภรรยาโดยมีค่าสินสอดเป็นคริปโตเคอเรนซีหลายโทเค็นคริปโตเคอเรนซีคือหน่วยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าบริการหรือแลกเปลี่ยนกับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้หากผู้ใช้ยอมรับระหว่างกันโดยเจ้าตัวได้เผยว่าความตั้งใจของผมกับเจ้าสาวคือเรารู้และชอบเรื่องนี้กันดีจริงๆแล้วตอนแรกอยากให้สินสอดเป็นคริปโตเคอเรนซี 100% ด้วยซ้ำแต่ด้วยขนบธรรมเนียมและความไม่เข้าใจของผู้ใหญ่เลยต้องมีสินสอดแบบที่เขาคุ้นเคยด้วยส่วนคริปโตเคอเรนซีเป็นไฮไลท์มูลค่าโดยรวมมันไม่เยอะครับแต่ผมอยากให้เป็นตัวอย่างอยากให้ถูกตั้งคำถามและถูกพูดถึงนายณัชพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าผมอยากให้คนไทยเข้าใจคริปโตเคอเรนซีอย่างถูกต้องว่ามันคือสกุลเงินที่กำลังเกิดขึ้นใหม่ผมเชื่อว่าวันหนึ่งมันจะเข้ามาแทนที่เงินกระดาษเป็นสินทรัพย์ไม่ใช่แค่สิ่งที่ซื้อมาแล้วขายไปไม่งั้นคุณจะติดอยู่กับความโลภตอนนี้เป็นแค่ยุคแรกๆคนยังเข้ามาได้อีกเยอะในโลกคริปโตเคอเรนซีหลายคนอยากได้กำไรเร็วๆเลยยอมเสี่ยงสูงทำให้พลาดผมอยากให้เราเรียนรู้อย่างจริงจังแล้วปรับความคิดใหม่อนาคตจะใช้อย่างไรสกุลไหนควรถือยาวๆเพราะงั้นสิ่งที่ผมให้เจ้าสาวไปเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่เรามีผมมีเจ้าสาวมีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้คนรู้และสนใจมันเท่านั้นเองโดยเจ้าตัวย้ำถึงความตั้งใจที่อยากให้คนไทยไม่เสียโอกาสการลงทุนสำคัญในอนาคตและแม้เจ้าตัวจะบอกว่าเป็นเพียงส่วนเล็กๆแต่มูลค่าโดยรวมก็หลักแสนบาทเลยทีเดียวสรุปสินสอดคริปโตเคอเรนซีเหรียญอีเธอเรียม1 ETH เหรียญเบบี้โดเย่999ล้านเหรียญชิบ้าอินุ1ล้านSHIB เหรียญชิปนอบิ999ล้านเหรียญ